สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery พายุฤดูหนาวยังคงพัดถล่มสหรัฐนะครับตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ขยับขึ้นมาเป็น65คนแล้วขณะเดียวกันร้าน Gift Shop สิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับก็ถูกหิมะเนี่ยนะครับปกคลุมมองไปทางไหนก็ขาวโพลนไปทั่วเลยครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ก่อนเลยนะครับนี่คือภาพร้าน Gift Shop ที่มีชื่อว่า Simply Scandinavian Gift Shop เนี้ยตั้งอยู่ริมทะเลสาบมิชิแกนในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐแล้วก็สร้างมาจากไม้ตอนนี้เนี่ยไม่เห็นไม้เลยนะครับกลายเป็นเหมือนป้อมปราการน้ำแข็งที่ดูแล้วเนี่ยก็น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อวันคริสต์มาสที่ผ่านมาแต่เพิ่งเปิดเผยภาพนี้เมื่อวันที่28ธันวาคมนะครับน้ำแข็งเป็นชั้นหนาปกคลุมทั้งตัวร้านหลังถูกพายุฤดูหนาวจากขั้วโลกเหนือรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พัดถล่มเมื่อวันคริสต์มาสอีฟก็คือ1วันก่อนวันคริสต์มาสนะครับ24ธันวาคมทางนี้ทะเลสาบมิชิแกนเป็นหนึ่งในทะเลสาบใหญ่ของสหรัฐครับอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่ครับคือภาพโครงสร้างที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอวอนในรัฐโอไฮโอกลายเป็นเหมือนประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับนี่ภาพเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ก็มีรายงานบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำแข็งหนาปกคลุมอีกหลายหลังบริเวณใกล้กับทะเลสาบอีรีด้วยครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากพายุฤดูหนาวที่ถล่มสหรัฐในช่วงคริสต์มาสก็คือถล่มมานานกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้ระบุชื่อพายุฤดูหนาวลูกนี้เรียกว่าเอเลียตครับทางการเขตปกครองอีรีเคานตี้รัฐนิวยอร์กรายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดในเขตอีรีซึ่งรวมถึงเมืองบัฟฟาโลด้วยก็เพิ่มขึ้นเป็น37คนแล้วในจำนวนนี้29คนเสียชีวิตในเมืองบัฟฟาโลเมืองใหญ่อันดับ2ของรัฐนิวยอร์กได้รับผลกระทบหนักสุดนะครับจากพายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐในครั้งนี้ส่วนยอดรวมผู้เสียชีวิตจากพายุฤดูหนาวทั่วสหรัฐนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย65คนแล้วครับภูมิภาคทั้งในแล้วก็รอบๆเมืองบัฟฟาโลกลายเป็น Ground Zero ครับคือหมายถึงจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดจากพายุฤดูหนาวรุนแรงจากขั้วโลกเหนือครั้งนี้ก็คือมันพัดถล่มแทบทุกพื้นที่ของสหรัฐเลยนะครับตั้งแต่เหนือไปจนถึงจรดเม็กซิโกประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนถึงคริสต์มาสแล้วก็สัปดาห์วันคริสต์มาสที่ผ่านมาความหนาวเหน็บก็ปกคลุมสหรัฐอเมริกาครับอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ในเมืองบัฟฟาโลล่าสุดนะคะหิมะก็ได้หยุดตกแล้วตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและกำลังเร่งรีบเก็บกวาดกองหิมะและสร้างความเสียหายคาดว่าไฟฟ้าจะกลับมาทั้งหมดในเมืองบัฟฟาโลภายในวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะส่วนอากาศที่หนาวจัดก็เริ่มดีขึ้นสำนักบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐคาดว่าอุณหภูมิในบัฟฟาโลจะเพิ่มขึ้นอีกอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้30ธันวาคมค่ะจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ7องศาเซลเซียสความหนาวเย็นยังส่งผลกระทบต่อการเดินทางด้วยนะครับบ๊อบจอร์แดนซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือว่า CEO ของ Southwest Airlines สายการบินต้นทุนต่ำของสหรัฐต้องออกมาขอโทษผู้โดยสารหลังสายการบินแห่งนี้ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสก็คือตั้งแต่วันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้28ธันวาคมยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า 14,500 เที่ยวเนื่องจากพายุฤดูหนาวหรือว่าเกือบทั้งหมดของจำนวนเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกทั่วสหรัฐนะครับมากกว่า 17,000 เที่ยวส่วนภาพล่าสุดที่สนามบินดัลลัสเลิฟฟิลด์รัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ผู้โดยสารของสายการบิน Southwest Airlines ที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยเข้าแถวยาวครับมารอรับกระเป๋าเดินทางคืนจากสายการบินหลังตกค้างอยู่ที่สนามบินมานานหลายวันครับไปดูเมืองในแคนาดากันบ้าง นะคะคุณผู้ชมกลายเป็นเมืองน้ำแข็งราวกับอยู่ในเทพนิยายเลยค่ะหลังจากที่พายุฤดูหนาวรุนแรงถล่มในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานี่เป็นภาพจากโดรนนะคะเห็นบ้านเป็นแถวๆแบบนี้ค่ะตั้งเรียงรายริมทะเลสาบอีรีในเมืองฟอร์ตอีรีรัฐออนแทริโอของแคนาดากลายเป็นน้ำแข็งสีขาวไปทั้งหลังนะคะเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาราวกับเป็นเมืองในเทพนิยายค่ะหลังจากที่ถูกพายุพัดถล่มในช่วงคริสต์มาสดูแบบนี้ก็สวยแปลกตาดีนะครับแต่ว่าคนที่อยู่คงทรมานมากนะครับภูมิภาคในแองเกอราของแคนาดาประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วนะครับจากพายุฤดูหนาวตั้งแต่วันคริสต์มาสอีฟ24ธันวาคมที่ผ่านมาครับหลังจากพายุฤดูหนาวรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พัดถล่มหลายพื้นที่ในแคนาดาที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบอีรีแล้วก็ชายแดนสหรัฐในช่วงสัปดาห์คริสต์มาสที่ผ่านมา
ทางนี้ภูมิภาคในแองการาของแคนาดาประกอบไปด้วยเมืองฟอร์ตอีรีที่กลายเป็นเมืองน้ำแข็งในคลิปนี้แล้วก็เมืองคริสตัลบีชรวมไปถึงเมืองพอร์ตโคบอร์นแล้วก็เมืองเวนฟรีดด้วยครับพายุฤดูหนาวรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้พัดถล่มหลายพื้นที่ในแคนาดาตั้งแต่ช่วงก่อนคริสต์มาสจนตลอดสัปดาห์คริสต์มาสที่ผ่านมาค่ะทำให้เกิดทั้งหิมะตกหนักฝนเยือกแข็งตกกระแสลมแรงจัดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างและการยกเลิกเที่ยวบินอย่างขนาดใหญ่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ